อันดับแรกนะคะเราก็ใส่พริกป่นลงไปค่ะตามใจชอบเราเลยนะคะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยใส่ตามใจแล้วก็ชูรสน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำปลาร้าค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำเชื่อมค่ะแล้วก็คนๆคลุกๆให้เข้ากันนะคะให้น้ำตาลละลายนิดนึงแล้วก็ใส่พริกซอยลงไปเลยค่ะแล้วก็คนอีกรอบนึงนะคะต่อไปเราก็ใส่ขนมจีนนะคะแล้วก็ใส่ปลาหมึกที่ลวกแล้วนะคะลงไปเสร็จแล้วก็คนค่ะคนคลุกคลุกให้เข้ากันเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ใส่ผักขาค่ะใครไม่มีไม่เป็นไรนะคะแล้วแต่ชอบเลยแล้วก็ผักก้านจองขาลงไปหรือว่าบ้านเราเรียกผักพายนะคะภาษาอีสานเนาะแล้วก็คนอีกเช่นเคยนะคะคลุกคลุกคลุกให้เข้าเส้นนะคะแล้วก็เข้าปลาหมึกเข้าเนื้อนั่นเองนะคะต่อไปตักเสิร์ฟเลยจ้ะพี่น้องจ๋าลงไปเลยเทมาค่ะพร้อมรับประทานค่ะมาแซ่บๆด้วยกันจ้าMm-hmm.